สวัสดีค่ะสวนสุขใจครูเชิดศักดิ์ครูพันนีรัตนประเสริฐเกษตรกรวันหยุดค่ะที่สวนของเราเป็นสวนผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดนะคะวันนี้ขอนำเสนอการปลูกแตงโมครั้งแรกในสวนของเรานะคะพื้นที่ที่เราใช้ปลูกประมาณ2งานนะคะโดยการยกร่องนะคะระยะห่างประมาณ3เมตรระหว่างต้นก็ประมาณ 1-2 เมตรคือเราไม่ได้วัดนะคะแต่เราใช้วิธีกะประมาณเอาเลยนะคะก่อนที่เราจะทำการปลูกเราก็ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะและก็นำมาประยุกต์ใช้กับสวนของเรานะคะเพราะว่าบริบทของสภาพแวดล้อมของแต่ละสวนมันจะไม่เหมือนกันนะคะแตงโมของเราอายุประมาณ1เดือนนะคะวันนี้วันที่5มีนาคม2566ลักษณะของแตงโมเขาเป็นไม้ล้มลุกเป็นไม้เถาอายุประมาณ 60-70 วันนะคะแตงโมในต้นหนึ่งนะคะเขาจะมีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแตงโมเขาเป็นพืชที่แยกเพศนะคะในดอกเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศสำหรับดอกตัวผู้ดอกเขาจะออกตามข้อลำต้นนะคะอย่างเถานี้นะคะสังเกตข้อของแตงโมนี่ต้นนี่ข้อเขาจะถี่มากเลยนะคะแล้วก็เริ่มห่างออกดอกเขาก็จะออกตามข้อนะคะซึ่งมาดูเถานี้นะคะว่าเขาออกดอกที่ข้อไหนบ้างนะคะตอนต้นๆเนี่ยนะคะ1 2 3ข้อที่3ข้อที่4นี้จะเป็นดอกตัวผู้ซึ่งเขาจะโรยแล้วนะคะ4 5นี่คือข้อที่5เนี้ยเราจะเจอดอกตัวเมียนะคะดอกตัวเมียสังเกตได้ยังไงนะดอกตัวเมียนี่ดอกนี้เริ่มโรยแล้วนะคะตรงด้านล่างของลูกเขานะคะสำหรับแตงโมเราจะต้องช่วยผสมเกสรให้เขานะคะจากการสังเกตเนี่ยดอกตัวผู้น่าจะยังไม่บานเต็มที่นะคะดอกตัวเมียก็เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการผสมนะคะแต่วันนี้ที่อยากนำเสนอคือเราจะมาจัดเถาแตงโมนะคะและการไว้กิ่งค่ะไว้เถานะคะสำหรับการจัดเถานะคะเราจะจัดให้เขาไม่ซ้อนทับกันนะคะจะได้รับแสงเต็มที่จะได้สร้างอาหารสังเคราะห์แสงได้เต็มที่นะคะแล้วก็จะง่ายต่อการที่เราจะมาตรวจดูว่าเขาจะติดผลที่ข้อที่เท่าไหร่ของต้นแล้วเราจะได้เก็บไว้ตรวจสอบดูแลง่ายนะคะเรามาเริ่มที่ต้นนี้ก่อนนะคะคือในหลุมนี้น่ะเราปลูกโดยการใช้เมล็ดเลยนะคะเอาลงหลุมเลยนะคะลงดินเลยเอาเมล็ดพันธุ์นะคะแช่น้ำไว้1คืนนะคะจากนั้นเราก็นำมาลงดินที่เราเตรียมหลุมไว้นะคะเราปรุงดินผสมปุ๋ยคอกนะคะพวกเขาและก่อนที่เราจะเอาเมล็ดลงปลูกนะเราจะต้องรดน้ำคลุกเคล้าดินให้ชุ่มก่อนนะคะเพื่อความชื้นข้างล่างจะได้อยู่นานแล้วเราก็จะใช้ฟางข้าวนะคะคลุมดินไว้เพื่อช่วยเก็บความชื้นนะคะโดยฟางข้าวที่เรานำมาคลุมดินให้กับต้นแตงโมก็เป็นฟางข้าวที่ได้จากสั่งข้าวที่เราทำนาในฤดูกาลที่แล้วนะคะ
เราก็ได้อัดเป็นก้อนเก็บไว้เพื่อจะใช้คลุมดินให้กับต้นไม้ที่เราปลูกในสวนนะคะในการจัดเถาเราจะเลือกไว้ต้นละประมาณ 2-3 เถานะคะแล้วเราก็จะจัดให้เขาเถาของเขาไม่ซ้อนทับกันนะคะการตัดนะคะให้ตัดเหนือข้อนะคะให้ตัดระหว่างข้อกันไม่ให้เขาโตขึ้นมาแย่งอาหารนะคะต้นหนึ่งเราจะเอาไว้3เถานะคะเราก็เลือกจัดเขาไม่ให้ซ้อนทับกันจะได้รับแสงเต็มที่สร้างอาหารได้เต็มที่นะคะเถาถ้าจะดูดแล้วก็จัดใหม่เดี๋ยวก็จะเลื้อยไปเองนะคะเราจะจัดให้เขาเลื้อยไปทุกทิศทุกทางเลยนะคะนี่คือแตงโมที่เราตัดแต่งเถาเรียบร้อยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ